สวัสดีครับผู้การการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยผมเพิ่งฟังคุณอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงคนที่เขานับถือพูดถึงคนที่ชักชวนเขามาในแวดวงการเมืองก็คือคุณสุวัตลิปตภัยรบสุวัตลิปตภัยรบพันลบนะคนคนนี้ผมก็ชื่นชมนะผมติดตามผลงานคุณสุวัตมาเยอะมากนะชาติพลเอกชาติชายชุนหวันได้เป็นส.ส.ก็เพราะว่าคุณสุวัตคุณสุวัตเขาครองพื้นที่นครราชสีมาอยู่นะเขาโด่งดังมากมากเลยคุณอาทินชื่นชมผมก็ชื่นชมแต่วันนี้ผมเริ่มจะเปลี่ยนใจผมเริ่มจะทำแม่งทำแม่งแล้วว่าอะไรไปโดนบันดาลใจให้คุณสุวัตนั้นรับสสแจ้เข้ามาอยู่ในพรรคสสแจ้รู้จักไหมแจ้ที่พรรคก้าวไกลเขาขับออกมาปรากฏว่าพรรคชาติพัฒนากล้ารับเข้ามาครับหลายคนอยากทราบเหตุผลว่าทำไมคุณสุวัตรับเข้ามาเหตุผลที่หนึ่งก็คือมีสสสองคนรับเข้ามาอีกหนึ่งคนหนึ่งก็เป็นสามคนเอาไว้ต่อรอตำแหน่งต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงก็ยังดีถ้ามีการปรับครม.นะอันข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สองว่าไงข้อที่สองว่าไงวะก็ไม่มีละมีข้อเดียวนี่แหละมีข้อเดียวนะก็ให้พรรคชาติไทยชาติพัฒนากล้าก็มีส.ส.เพิ่มขึ้นก็มีนายแพทย์วรรณรัตน์ชาญนุกูลส.ส.บัญชีรายชื่อนายประสานส.ส.นครสวรรค์แล้วก็นายวุฒิพงศ์ส.ส.ปราจีนบุรีโอ้มี3คนแล้วเรียบร้อยแล้วนะแล้วยังไงต่อก็ไม่ยังไงหรอกก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยก็ยังไม่รู้เหตุผลยังไม่ได้ฟังคุณสุวัตพูดอะไรเลยยังไม่ฟังก็คงเดี๋ยวก็คงจะแถลงข่าวนะหรือไม่แถลงก็ให้เรื่องเงียบไปก็เท่านั้นเองแต่อีกคนหนึ่งปูอัดก็ไปอยู่ไทยพักอะไรพักอะไรวะไทยก้าวหน้าไม่ใช่ไทยพักดีไปอยู่พักไทยก้าวหน้าอันนั้นก็พักที่ไม่มีส.ส.ไงอันนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ติดใจชาติพัฒนากล้าเนี่ยแล้วยังไงอ่ะพอรับส.ส.แจ้เข้ามาและวันเดียวกันกรจติกาวานิชลาออกจากสมาชิกพรรคพัฒนากล้าระบุข้อความว่าด้วยกับผมนายกรจติกาวานิชขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคชาติพัฒนากล้าตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปโดยก่อนหน้านี้ไอ้นี่ไม่ใช่เขาบอกดำเนินการต่อไปไอ้นี่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ก่อนก็ออกจากตำแหน่งลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคไปแล้วตอนเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆนะแล้วก็ไม่มีอะไรก็ไม่รู้ว่าเพราะส.ส.แจ้มาหรือเปล่าก่อนถึงออกอันนี้ก็ไม่รู้มันบรรจบเหมาะกันมาพอดีเลยหรือก่อนเขาอยากจะออกอยู่แล้วเขาเป็นอดีตรัฐมนตรีครั้งนะเขาอยู่ประชาธิปัตย์นะตัวตึงประชาธิปัตย์นะความสูงเขาก็ไม่แพ้เศรษฐานะเออไม่รู้เป็นยังไงหรือถือว่ากาดนะกูก็อยากจะออกอยู่แล้วเออพอรับไอ้นี่มาพอกูออกกูก็ดูดีดูดีขึ้นหรือเปล่าวะกูไม่รับไอ้สอสอที่มันคุกคามทางเพศอะไรทำนองนี้หรือเปล่าวะนั่นแหละครับคือเรื่องการเมืองนะผมมีเพื่อนผมเป็นหัวหน้าพรรคนะแล้วก็คุยกันแล้วนะเขาก็เห็นตรงกับผมอะว่าเขาไม่รับไอ้ส.ส.สองคนนี้ค
คือถ้าผมรู้ข่าวว่าเขารับนะผมจะด่าเขาแต่เขาบอกมาก่อนว่าเขาไม่รับเพราะว่าถึงพรรคเขาไม่มีส.ส.ก็ตามแต่อนาคตเขามีอุดมการณ์นะในเมื่อพรรคเขามีอุดมการณ์อนาคตเขาก็ยังสู้อยู่ในสนามเลือกตั้งข้างหน้าแต่ถ้าเขารับสองคนนี้มาเขาก็ไม่รู้จะไปบอกพี่น้องประชาชนอย่างไรเขาไม่เอาดีกว่าเขาไม่เอาหรือว่าไอ้สองคนนั้นไม่มาก็ไม่รู้นะแต่เขาไม่เอาผมก็เลยชื่นชมเขาแต่ก็ไม่รู้แหละส่วนคนที่รับเขาก็มีเหตุผลของเขาอย่างพรรคไทยก้าวหน้าเขาบอกว่าไอ้ปูอาจนะมันสำนึกแล้วอะไรแล้วอะไรทำนองนี้ก็ได้รับไว้แล้วก็มีความเห็นตรงกันในเรื่อง112ตรงกันแบบจะแก้หรือไม่แก้ไม่รู้ว่ะไม่รู้ไม่ได้อ่านละเอียดผมไม่คิดจะเอามาพูดไงนะแต่เนี้ยผมเอามาพูดก็เลยก็แบบก็ยังไงอ่ะเพราะว่าคุณสุวัฒน์นี่นะเขาเป็นคนที่มีอุดมการณ์นะแล้วเป็นคนที่ทำงานดีนะเอาจริงตอนเป็นรัฐมนตรีก็ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยนะแล้วทำไมรับส.ส.แจ่ไม่รู้ว่าอยากรู้เหตุผลก็ไม่รู้อ่ะแต่ยังไงผมก็ว่ามันก็ไม่จะทำให้พรรคชาติพัฒนากล้าดีขึ้นทำให้มีคนนิยมชมชอบพรรคชาติพัฒนากล้ามากขึ้นไม่มีมีแค่เรื่องเดียวคือสามารถไปต่อรองขอตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยได้สักหนึ่งตำแหน่งถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยเขาเมตตาป่านี้เอ้าทำไมไม่รับอีกคนมาด้วยเลยวะเออจะได้เป็น4คนไงใช่ป่ะเอ้ยทำไมไม่รับวะหรือเขาไม่มาก็ไม่รู้นะเอ้านั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่พระราชวังจันทร์นะครับบรรยากาศวังเวงมากเลยนะถ้าดึกกว่านี้นะถ้าสักตีสองตีสามนะมันจะมีเสียงม้าควบไปรบนะสมัยพระนเรศวรมหาราชเด็กๆพระเอกาทศรถพระสุพรรณกัลยาแต่ท่านอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆเพราะมันเป็นถิ่นกำเนิดท่านแต่คนที่อยู่ตอนเป็นผู้ใหญ่ก็คือพระมหาธรรมราชาแล้วก็พระวิสุทธิกษัตริย์ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของท่านอยู่ที่นี่ที่ณดินแดนแห่งนี้ผมภาคภูมิใจมากที่ผมได้มาเหยียบตรงนี้ในยามค่ำคืนนี้อ้าสุดยอดเลยจริงๆต้องพิษณุโลกเท่านั้นครับผมซื้อหนังสือผมครับราคา290บาทนะคาถาตำราพลิกชีวิตครับที่ผมเขียนเล่มนี้เพราะมันพลิกชีวิตผมได้จริงๆนะครับตอนโควิดผมก็โอ้โหจะกินยังไม่มีเลยนะครับนี่สินลุงลังพอเริ่มสนใจเริ่มศรัทธาสายมูเตลูชีวิตก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับจึงลงมาเขียนเล่มนี้นะครับ290บาทเงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้และหมาจรจัดปีนี้จะดูแลเฉพาะจะเน้นไปที่หมาจรจัดก่อนแล้วปีหน้าวันที่1มกราคมผมจะดูแลคนด้อยโอกาสนะจะจ่ายข้าวสารอาหารแห้งว่างั้นเนี่ยมีคุณหมูที่มิชิแกนอเมริกาก็ให้สารตั้งต้นมาก้อนหนึ่งแล้วเงินนะโอเคครับขอบคุณมากมากนะที่ซื้อหนังสือผมแล้วก็ซื้อหลายเล่มก็ได้เพราะมันใกล้ปีใหม่แล้วซื้อไปแจกผู้หลักผู้ใหญ่พรรคพวกเพื่อนฝูงคนที่รักนกลูกน้องลูกน้องไปฝากได้5เล่ม10เล่มก็ได้ผมจะขาย 10,000 เล่มภายในปี2567นี้ครับติดต่อผมได้3ช่องทางครับ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัย LINE แล้วก็โทรศัพท์เบอร์ LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับนะจะขึ้นหน้าจอตรงนี้วันนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขเอ้ยลืมไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยมีสินค้าเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะน้ำหอมสายมูเตลูครับยี่ห้อมนตาราคา590บาทนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติดชีวิตกลับด้านชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติดชีวิตกลับด้านชีวิต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 ของ
เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ